บทที่11ในครัวมีเพียงแสงจากเตาไฟฮันนิบาลผู้อยู่ในเงามืดจ้องผู้ช่วยพ่อครัวซึ่งหลับน้ำลายยืดอยู่ที่เก้าอี้ข้างเตาไฟข้างตัวมีแก้วเปล่าวางไว้ฮันนิบาลอยากได้ตะเกียงที่อยู่บนชั้นด้านหลังผู้ชายคนนั้นพอดีเขามองเห็นครอบแก้วส่องประกายในแสงไฟผู้ช่วยพ่อครัวหายใจลึกและสม่ำเสมอด้วยอาการฟึดฟัดเสียงดังลั่นแบบคนเป็นหวัดฮันนิบาลเดินตัดพื้นหินเข้าไปอยู่ในรัศมีของกลิ่นวอดก้ากับหัวหอมจากตัวชายผู้หลับไหลลวดหูตะเกียงอาจจะส่งเสียงเพราะฉะนั้นควรจะยกตรงฐานและด้านบนแทนจับครอบแก้วให้มั่นจะได้ไม่สั่นยกขึ้นจากชั้นตรงๆตอนนี้เขาใช้สองมือจับตะเกียงมีเสียงเปรี้ยดังลั่นเมื่อไม้ฟืนที่มีควันกลุ่นระเบิดในเตาทำเอาลูกไฟและเศษถ่านกระเด็นข้ามเตาออกมาถ่านไปตกอยู่ใกล้ๆเท้าผู้ช่วยพ่อครัวซึ่งสวมรองเท้าบูทบุผ้าสักกลาดห่างไปแค่นิ้วเดียวเท่านั้นมีอุปกรณ์อะไรอยู่ใกล้ๆบ้างบนเคาน์เตอร์มีกล่องทรงกระบอกซึ่งก็คือปลอกกระสุนเส้นผ่านศูนย์กลาง150มิลลิเมตรบรรจุช้อนไม้และช้อนปากแบนอยู่เต็มฮันนิบาลวางตะเกียงลงและใช้ช้อนตักถ่านโยนไปกลางห้องมุมห้องครัวมีประตูที่ต่อกับบันไดคุกใต้ดินฮันนิบาลแตะประตูซึ่งก็เปิดออกโดยไม่มีเสียงเขาเดินเข้าไปในความมืดโดยจำชานพักบันไดขั้นบนไว้ก่อนจะปิดประตูตามหลังเขาขีดไม้ขีดกับผนังหินจุดตะเกียงและเดินลงไปตามขั้นบันไดที่คุ้นเคยยิ่งเดินลงไปอากาศก็ยิ่งเย็นแสงตะเกียงส่องผ่านโค้งแต่ละโค้งขณะที่เขาผ่านหลังคาเตี้ยๆสู่ห้องเก็บไวน์ประตูเหล็กเปิดอ้าอยู่ชั้นวางขวดใช้วางผักกินหัวแทนไวน์ซึ่งถูกฉกไปหมดแล้วผักส่วนใหญ่เป็นหัวผักกาดฮันนิบาลเตือนตัวเองให้หยิบหัวผักกาดหวานใส่กระเป๋า 2-3 หัวเมื่อไม่มีแอปเปิลซีซ่าก็จะกินหัวผักกาดหวานแทนแต่มันจะทำให้ปากแดงจนดูเหมือนเจ้าม้าทาลิปสติกระหว่างที่ฮันนิบาลอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ได้เห็นบ้านถูกบุกรุกทุกสิ่งทุกอย่างถูกขโมยถูกยึดถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเขาไม่ได้ลงมาดูที่นี่เลยฮันนิบาลวางตะเกียงไว้บนชั้นสูงสุดลากกระสอบใส่มันฝรั่งและหัวหอมออกจากหลังชั้นเขาปีนขึ้นไปยืนบนโต๊ะคว้าโคมระย้าและดึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาปล่อยโคมระย้าและดึงอีกครั้งคราวนี้เขาดึงจนสุดแรงเกิดโคมระย้าเลื่อนลงมาประมาณ1นิ้วพร้อมกับเสียงสะเทือนฝุ่นปลิวว่อนฮันนิบาลได้ยินเสียงลั่นดังเอี๊ยดจากด้านหลังชั้นเก็บวายจึงตะกายลงจากโต๊ะเขายื่นนิ้วเข้าไปในช่องว่างและดึงชั้นวางขวดวายเลื่อนออกจากผนังพร้อมกับเสียงบานพับลั่นเอี๊ยดอย่างแรงฮันนิบาลกลับไปที่ตะเกียงเตรียมพร้อมจะเป่าให้ดับหากมีเสียงขึ้นมาแต่ก็ไม่มีฮันนิบาลเห็นคุกเป็นครั้งสุดท้ายในห้องนี้เขาเห็นใบหน้ากลมใหญ่ของคุกปรากฏขึ้นอย่างแจ่มชัดแทนที่จะรางเรือนไปตามเวลาเหมือนภาพคนตายทั่วไปฮันนิบาลยกตะเกียงขึ้นมาและเข้าไปในห้องลับข้างหลังชั้นเก็บไวน์ห้องนั้นว่างเปล่ากรอบรูปขอบทองขนาดใหญ่กรอบหนึ่งยังอยู่เห็นเส้นใยผ้าใบยื่นออกมาตรงส่วนที่ภาพถูกกรีดออกไปภาพนี้เคยเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดในบ้านมันแสดงมุมที่ดูดีเกินจริงของสงครามสันกิริตเพื่อช่วยเน้นย้ำความสำเร็จของฮันนิบาลผู้เคร่งขรึมฮันนิบาลเลกเตอร์ซึ่งเป็นคนสุดท้ายในสายตระกูลนี้ยืนอยู่ในปราสาทแห่งวัยเยาว์ที่ถูกปล้นสะดมมองกรอบรูปว่างเปล่าด้วยสำนึกว่าตนทั้งใช่และไม่ใช่คนของตระกูลความทรงจำของเขาประวัติถึงแม่ผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลสฟอซ่าถึงคุกและถึงคุณยาคอฟผู้มาจากที่ที่มีธรรมเนียมปฏิบัติต่างจากเขาฮันนิบาลมองกรอบรูปแล้วเห็นภาพทุกคนกำลังชุมนุมกันอยู่หน้ากองไฟในกระท่อมไม่ว่าจะในแง่ไหนเขาก็ไม่ใช่ฮันนิบาลผู้เคร่งขรึมเขาอาจจะดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้เพดานที่มีรูประบายสีของปราสาทวัยเยาว์แต่มันก็เบาบางราวกับสวรรค์และไร้ประโยชน์เกือบจะพอๆกันเขาเชื่อเช่นนั้นภาพวาดใบหน้าคนในครอบครัวที่เขาคุ้นเคยไม่มีเหลืออีกแล้วมีคุกลับใต้ดินอยู่ตรงกลางห้องเป็นบ่อหินไม่มีน้ำซึ่งฮันนิบาลผู้เคร่งขรึมจะโยนศัตรูลงไปแล้วก็ยังลืมไว้ในช่วงปีหลังๆมีการทำรั้วล้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุฮันนิบาลยกตะเกียงขึ้นส่องเหนือบ่อแสงส่องลงไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งพ่อเคยเล่าให้ฮันนิบาลฟังว่าสมัยที่พ่อยังเด็กมีกระดูกกองสุมกันอยู่ที่ก้นบ่อนี้ครั้งหนึ่งฮันนิบาลเคยถูกหย่อนใส่ตะกร้าลงไปในบ่อเพื่อความสนุกสนานมีถ้อยคำขีดเขียนไว้บนผนังใกล้ก้นบ่อฮันนิบาลมองไม่เห็นคำที่ว่านั้นด้วยแสงตะเกียงในตอนนี้แต่เขารู้ว่าคำนั้นยังอยู่เหมือนเดิมตัวหนังสือขยุกขยิกขีดเขียนในความมืดโดยคนใกล้ตายคำนั้นก็คือปูกัวภาษาฝรั่งเศสแปลว่าทำไมบทที่12บรรดาเด็กกำพร้านอนหลับอยู่ในห้องนอนรวมรูปยาวเด็กๆนอนเรียงกันตามลำดับอายุฝั่งของเด็กที่เล็กสุด
มีกลิ่นแบบโรงเลี้ยงเด็กอ่อนของโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กๆกอดตัวเองเวลาหลับบางคนละเมอเรียกคนในความทรงจำซึ่งตายไปแล้วในฝันนั้นเด็กๆ เห็นหน้าที่เปี่ยมความห่วงใยและความอ่อนโยนซึ่งพวกเขาจะไม่มีวันได้พบเจออีกต่อไปห่างออกไปอีกฝั่งพวกเด็กผู้ชายโตๆบางคนกำลังช่วยตัวเองอยู่ใต้ผ้าห่มเด็กแต่ละคนจะมีหีบใส่ของผนังเหนือหัวเตียงแต่ละเตียงมีที่ว่างให้ติดรูปวาดหรือบางครั้งก็เป็นรูปครอบครัวซึ่งอย่างหลังนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่รูปวาดสีช็อกหยาบๆเรียงกันเป็นแถวเหนือเตียงที่ตั้งชิดๆกันรูปเหนือเตียงของฮันนิบาลเป็นผลงานชั้นยอดวาดด้วยสีช็อกและดินสอเป็นรูปมือและแขนของเด็กทำท่าทางชวนมองและน่าดึงดูดใจแขนจ้ำม่ำถูกวาดให้กินตาเนื่องจากทารกน้อยเอื้อมมือออกมาเหมือนจะจับแขนในรูปสวมกำไลวงหนึ่งด้วยรูปวาดนี้ติดอยู่เหนือฮันนิบาลผู้หลับอยู่เปลือกตาของเขากระตุกกล้ามเนื้อขากรรไกรนูนเป็นสันรูจมูกหุบเข้าหุบออกยามเมื่อสูดกลิ่นศพเน่าในความฝันกระท่อมล่าสัตว์กลางป่ากลิ่นฝนเย็นๆจากพรมที่ฮันนิบาลกับมิชาใช้พันตัวอบอวนอยู่โดยรอบแสงหักเหผ่านน้ำแข็งที่หน้าต่างเป็นสีเขียวและแดงลมแรงพัดกระโชกมาทำเอาควันลอยออกทางปล่องไฟไม่ได้อยู่ครู่หนึ่งควันสีฟ้าลอยเป็นชั้นๆใต้หลังคาที่มียอดแหลมตรงหน้าราวลูกกรงระเบียงฮันนิบาลได้ยินเสียงประตูหน้าเปิดผางออกจึงมองลอดราวไปอ่างอาบน้ำของมิชาอยู่บนเตาไฟพ่อครัวต้มกะโหลกกวางน้อยที่มีเขากับหัวมันฝรั่งเหี่ยวๆน้ำที่ถูกกวนทำให้เขากวางกระทบกับตัวอ่างโลหะราวกับว่าเจ้ากวางน้อยพยายามจะขวิดเป็นครั้งสุดท้ายลมหนาวพัดกรูเข้ามาทางประตูตามไอ้ตาฟ้ากับไอ้มือพังผืดเข้ามาทั้งคู่สลัดรองเท้าลุยหิมะออกแล้ววางพิงกับกำแพงคนอื่นๆเข้ามาล้อมสองคนนี้ไว้ไอ้ชามเดินลากขาที่ถูกน้ำแข็งกัดเข้ามาไอ้ตาฟ้าหยิบนกอดตายตัวกระจ้อยออกมาจากกระเป๋า3ตัวมันใส่นกลงไปต้มในน้ำทั้งที่ยังไม่ได้ถอนขนรอให้นุ่มพอจะถลกหนังออกมันเลียหนังนกที่มีเลือดโชกเลือดกับขนนกเปรอะเต็มหน้าพักพวกรายล้อมเข้ามามันเหวี่ยงหนังนกไปให้พวกนั้นรุมถึงกันเหมือนหมามันหันหน้าเปื้อนเลือดมาทางระเบียงถมขนนกออกจากปากแล้วพูดว่าพวกข้าต้องกินไม่งั้นก็ตายพวกมันเอาอัลบั้มรูปครอบครัวเลกเตอร์ของเล่นกระดาษของมิชาประสาทของเธอตุ๊กตากระดาษของเธอโยนใส่กองไฟจู่ๆฮันนิบาลก็ไปยืนอยู่บนเตาโดยไม่รู้เลยว่าลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเด็กทั้งสองก็มาอยู่ในโรงนามีเสื้อผ้าม้วนเป็นก้อนอยู่ในกองฟางเสื้อผ้าเด็กที่เขาไม่คุ้นแข็งกระด้างเพราะมีเลือดติดพวกมันล้อมเข้ามาจับเนื้อฮันนิบาลกับมิชาดูเอาเด็กผู้หญิงนี่ไปไงๆมันก็จะตายอยู่แล้วมานี่มาเล่นกันดีกว่ามาเล่นกันดีกว่าพวกมันพาตัวมิชาไปพลางร้องเพลงยังมีชายตัวน้อยยืนเงียบงันคอยอยู่ในป่าฮันนิบาลดึงแขนมิชาไว้ทั้งคู่ถูกลากไปที่ประตูเขาไม่ยอมปล่อยน้องสาวไอตาฟ้าจึงกระแทกประตูโรงนาบานหนักใส่แขนเขาเสียงกระดูกลั่นมันเปิดประตูอีกครั้งหนึ่งและกลับมาหาฮันนิบาลกวาดแกว่งท่อนฟืนฟาดหัวเขาเด็กชายถูกฟาดเต็มแรงจนเห็นดาวฮันนิบาลล้มดังโครมเสียงมิชาร้องเรียกพี่อันนิบาลเสียงฟาดที่ว่าเป็นเสียงกระบองของผู้คุมอันดับหนึ่งที่ฟาดกับเตียงฮันนิบาลร้องตะโกนตอนหลับว่ามิชามิชาหุบปากหุบปากลุกขึ้นไอเด็กระยำผู้คุมอันดับหนึ่งกระชากผ้าคลุมออกจากเตียงปาใส่ฮันนิบาลผู้คุมเอากระบองทิ่มฮันนิบาลให้เดินบนพื้นเย็นๆออกไปข้างนอกตรงไปยังโรงเก็บเครื่องมือเขาผลักเด็กชายให้เข้าไปก่อนแล้วตัวเองก็ตามเข้าไปโรงเก็บเครื่องมือมีอุปกรณ์ทำสวนเชือกและเครื่องมือช่างไม้สองสามอย่างแขวนไว้ผู้คุมอันดับหนึ่งวางตะเกียงไว้บนถังขนาดเล็กและเงื้อกระบองขึ้นเขายกมือที่มีผ้าพันแผลพันไว้แกต้องชดใช้ฮันนิบาลทำตัวรีบพลางกระถดหนีแสงไฟด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายผู้คุมอันดับหนึ่งรู้ว่าเด็กชายกลัวจึงเดินตามเข้าไปพ้นจากแสงไฟผู้คุมมีโอกาสงามๆฟาดต้นขาฮันนิบาลตอนนี้เด็กชายอยู่ใกล้กับตะเกียงแล้วเขาคว้าเขียวมาถือไว้และเป่าตะเกียงดับเขานอนอยู่บนพื้นในความมืดใช้สองมือจับเขียวไว้เหนือศีรษะฮันนิบาลได้ยินเสียงลากเท้าผ่านไปจึงเหวี่ยงเขียวไปในความมืดมิดเต็มแรงแต่ไม่ถูกอะไรเขาได้ยินเสียงประตูปิดและเสียงโซ่กระทบกันข้อดีของการตีคนใบ้ก็คือมันเอาแกไปพูดไม่ได้ผู้คุมอันดับหนึ่งบอกเขากับผู้คุมอันดับสองกำลังมองรถเดลาเฮที่จอดอยู่ที่ลานโรยกรวดของปราสาทรถสีฟ้าเหมือนเส้นขอบฟ้ามีตัวถังรถอันงดงามแบบฝรั่งเศสติดธงทูตโซเวียตและสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันที่กันชนหน้ารถคันนี้ดูแปลกตาในฐานะที่เป็นรถฝรั่งเศสก่อนสงคราม
รู้ราในสายตาของผู้ที่คุ้นเคยอยู่แต่กับรถถังและรถจี๊ปที่เป็นเหลี่ยมผู้คุมอันดับหนึ่งอยากเอามีดขูดตัวถังรถเป็นคำหยาบสักคำแต่คนขับตัวใหญ่และคอยระแวดระวังอยู่ตลอดฮันนิบาลมองจากคอกม้าเห็นรถแล่นมาเขาไม่ได้วิ่งไปหาได้แต่มองอาเข้าไปในปราสาทกับเจ้าหน้าที่โซเวียตฮันนิบาลทาบมือลงกับแก้มของซีซ่าใบหน้ายาวๆของมันหันมาหาเขาพลางเคี้ยวข้าวโอ๊ตไปด้วยคนเลี้ยงม้าชาวโซเวียตดูแลมันเป็นอย่างดีฮันนิบาลลูบคอม้าและยื่นหน้าไปใกล้ๆหูที่กระดิกไปมาแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากปากเขาฮันนิบาลจูบเจ้าม้าตรงหว่างคิ้วกล้องส่องทางไกลของพ่อแขวนอยู่ตรงที่ว่างระหว่างประตูบานคู่ด้านหลังเพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าฮันนิบาลเอากล้องส่องทางไกลคล้องคอแล้วเดินตัดลานสวนสนามที่ถูกย่ำจนเรียบผู้คุมอันดับ2ยืนมองหาฮันนิบาลอยู่ที่บันไดข้าวของส่วนตัว 2-3 อย่างของเด็กชายบรรจุอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วบทที่13โรเบิร์ตเลกเตอร์มองจากหน้าต่างห้องครูใหญ่ออกไปเห็นคนขับรถของตนเอาบุหรี่1ซองแรกกับไส้กรอกและขนมปังตอนนี้โรเบิร์ตเลกเตอร์มีตำแหน่งเป็นเค้าเลกเตอร์เต็มตัวเพราะพี่ชายของเขาถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปแล้วเขาคุ้นกับตำแหน่งนี้ดีหลังจากใช้มันแบบไม่ถูกต้องมานานปีครูใหญ่ยัดเงินเข้ากระเป๋าตรงอกเสื้อโดยไม่นับพลางชำเลืองมองพันเอกทิมคาท่านเขาสหายเลกเตอร์ผมอยากจะบอกว่าก่อนเกิดสงครามผมเคยเห็นภาพของคุณ2ภาพที่พระราชวังแคทเธอรีนแล้วก็มีภาพของคุณตีพิมพ์ในก่อนผมชื่นชมงานของคุณมากเลยพระราชวังแคทเธอรีนเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีนที่1แห่งรัสเซียตั้งอยู่ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียเขาเลกเตอร์ผงกศีรษะขอบคุณคุณครูใหญ่มากคุณได้ข่าวน้องสาวของฮันนิบาลบ้างหรือเปล่ารูปเด็กน่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หรอกครูใหญ่ตอบเรากระจายรูปไปตามบ้านเด็กกำพร้าอื่นๆแล้วพันเอกทิมคาตอบเขาสวมเครื่องแบบตำรวจตระเวนชายแดนโซเวียตแว่นตากรอบโลหะและเหล็กดัดฟันของเขาเป็นประกายวาววับต้องใช้เวลาหน่อยบ้านเด็กกำพร้ามันมีหลายแห่งแล้วก็สหายเลกเตอร์ผมคงต้องบอกคุณว่าในป่าน่ะยังมีศพที่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครอีกเยอะแยะเลยครูใหญ่เสริมฮันนิบาลไม่เคยพูดอะไรเลยหรือครับเขาเลกเตอร์ถามก็ไม่เคยพูดกับผมนะที่จริงแล้วเขาพูดได้เพราะว่าเวลานอนหลับเขาจะละเมอตะโกนชื่อน้องออกมาว่ามิชามิชาครูใหญ่หยุดคิดว่าจะพูดอย่างไรดีสหายเลกเตอร์ถ้าเป็นผมนะผมจะระวังฮันนิบาลจนกว่าจะรู้จักเขาดีกว่านี้รอให้เขาปรับตัวได้ก่อนแล้วค่อยให้เขาไปเล่นกับเด็กผู้ชายคนอื่นๆจะดีกว่ามีคนเจ็บตัวอยู่เรื่อยฮันนิบาลคงไม่ได้ไปรังแกคนอื่นหรอกนะคนที่เจ็บตัวคือคนที่รังแกเขาต่างหากฮันนิบาลน่ะไม่สนหรอกครับเรื่องใครใหญ่กว่าใครคนที่รังแกมักจะตัวโตกว่าเสมอฮันนิบาลทำร้ายพวกนั้นเร็วมากบางทีก็โหดมากด้วยเขาอาจจะเป็นตัวอันตรายกับคนที่ตัวโตกว่าแต่กับเด็กเล็กๆ เขาดีด้วยนะเขายอมให้เด็กๆแย่เขานิดหน่อยบางคนคิดว่าเขาเป็นใบ้แล้วก็หูหนวกแล้วก็เลยพูดต่อหน้าว่าเขาบ้าถ้ามีอาหารเขาก็จะเอาให้พวกเด็กๆกินแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสแบบนั้นหรอกพันเอกทิมคาก้มลงดูนาฬิกาเราคงต้องไปแล้วสหายเลกเตอร์เดี๋ยวผมจะตามไปสมทบที่รถครับพันเอกทิมคารอจนเขาเลกเตอร์ออกไปนอกห้องแล้วเขายื่นมือออกไปครูใหญ่ถอนหายใจและส่งเงินให้พันเอกทิมคาเลียนิ้วโป้งและเริ่มต้นนับเงินแว่นตาและฟันเป็นประกายแวววาวบทที่14ฝนโปรยปรายลงมาก่อนพวกเขาไปถึงปราสาทไม่กี่ไมล์ทำให้ฝุ่นหายฟุ้งไปได้กรวดเปียกส่งเสียงกรอบแกรบยามเมื่อรถเดลาเฮเปื้อนโคลนแล่นผ่านกลิ่นสมุนไพรและผืนดินที่ถูกไถพรวนตลบอบอวลไปทั้งคันรถแล้วฝนก็หยุดตกแสงอาทิตย์ยามเย็นเป็นประกายสีออกส้มปราสาทในแสงสีส้มแปลกตาดูแล้วสง่างามมากกว่าจะใหญ่โตโอฬารหน้าต่างมีอยู่จำนวนมากลวดลายเป็นช่องโค้งราวกับใยแมงมุมชุ่มน้ำค้างเฉลียงโค้งของปราสาทแผ่จากทางเข้าเหมือนขุดก้นหอยของไฮเกนเหมือนเป็นลางบอกเหตุในสายตาฮันนิบาลม้าลากรถ4ตัวมีไอตัวลอยขึ้นเป็นสายหลังฝนตกพวกมันถูกผูกไว้กับรถถังเยอรมันพังๆซึ่งโผล่ออกมาจากโถงหน้าม้าตัวใหญ่เหมือนกับซีซ่าฮันนิบาลดีใจที่เห็นม้าพวกนี้และหวังว่าพวกมันจะเป็นสัญลักษณ์ของเขารถถังถูกยกไว้บนล้อเลื่อนม้าค่อยๆลากมันออกจากทางเข้าด้วยท่าทางราวกับกำลังถอนฟันคนขับรถทำหน้าที่จูงม้าเวลาเขาพูดด้วยพวกมันจะกระดิกหูพวกเยอรมันเอาปืนใหญ่ยิงประตู
แล้วก็ถอยรถถังเข้าไปข้างในจะได้หลบเครื่องบินท่านเขาบอกฮันนิบาลเมื่อรถจอดเขาชินกับการพูดกับเด็กชายโดยไม่ได้รับคำตอบแล้วพวกนั้นทิ้งรถถังไว้ตอนถอยทับเราเคลื่อนย้ายมันไม่ได้ก็เลยเอากระถางดอกไม้มาแต่งไอ้รถบ้านซะแล้วก็เดินอ้อมไปอ้อมมาตั้ง5ปีแล้วตอนนี้อากลับมาขายภาพแนวล้มล้างได้อีกก็เลยมีเงินจ่ายให้คนมาลากไปมาสิฮันนิบาลคนรับใช้คอยเฝ้าดูอยู่แล้วว่ารถจะมาถึงเมื่อไหร่เขากับคนดูแลบ้านถือร่มออกมาพบท่านเขาเผื่อว่าจะต้องใช้สุนัขพันธุ์มัสทิฟตามออกมาด้วยฮันนิบาลชอบที่อาแนะนำเขาบนถนนหน้าบ้านเลยโดยพูดต่อหน้าพวกคนงานด้วยความสุภาพแทนที่จะรีบเดินเข้าไปในบ้านและพูดข้ามไหลมานี่ฮันนิบาลหลานชายฉันตอนนี้เขาจะมาอยู่กับเราแล้วและเราดีใจมากที่เขาจะมาอยู่ด้วยนี่มาดามบริดจิตหัวหน้าแม่บ้านของอาแล้วนี่ก็ปาสการผู้ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดมาดามบริดจิตเคยเป็นสาวใช้ต้นห้องที่หน้าตาดีนางเป็นคนที่เข้าใจอะไรๆได้เร็วและกำลังอ่านนิสัยฮันนิบาลจากท่าทางของเขาสุนัขมัสทิฟทักทายท่านเขาอย่างกระตือรือร้นแต่สงวนท่าทีกับฮันนิบาลมันพ่นลมออกจากแก้มฮันนิบาลยื่นมือให้มันดมๆแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองมาจากใต้คิ้วเราต้องหาเสื้อผ้าให้ฮันนิบาลท่านเขาบอกมาดามบริดจิตลองดูในหีบเก่าที่ห้องใต้หลังคาก่อนก็แล้วกันใบที่ฉันใส่ของไปโรงเรียนนะแล้วค่อยช่วยกันจัดการให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณหนูผู้หญิงล่ะคะท่านยังก่อนบริดจิตอาพูดแล้วก็สายหน้าเป็นการปิดหัวข้อการสนทนาภาพที่ฮันนิบาลเห็นเมื่อเข้าไปใกล้ตัวบ้านคือกรวดก้อนกลมที่ลานบ้านเปียกชื้นจนเป็นมันวาวแผงคอม้าที่เป็นมันเงาหลังฝนตกอีกาท่าทางสง่าขนเป็นประกายแวววับกำลังดื่มน้ำจากรางน้ำฝนที่มุมหลังคาการเคลื่อนไหวที่ม่านหน้าต่างบานสูงผมเงางามของคุณหญิงมุรสกิและโครงร่างของเธอคุณหญิงเปิดบานพับหน้าต่างแสงยามเย็นส่องต้องใบหน้าเธอแล้วฮันนิบาลก็ก้าวจากดินแดนรกร้างของฝันร้ายมาสู่ก้าวแรกของสะพานแห่งความฝันการได้ย้ายจากโรงทหารมาอยู่ในบ้านส่วนตัวถือเป็นความสุขอย่างเอกอุเครื่องเรือนทั่วปราสาทดูแปลกตาแต่อบอุ่นเขาเลคเตอร์กับคุณหญิงมุรสกิเอาเครื่องเรือนต่างยุคต่างสมัยเหล่านี้มาจากห้องใต้หลังคาหลังจากพวกนาซีถูกขับออกไปแล้วเครื่องเรือนชิ้นสำคัญทั้งหมดถูกขนขึ้นรถไฟจากฝรั่งเศสไปเยอรมนีในช่วงระหว่างการยึดครองแฮมันเกอริงและท่านผู้นำอยากได้งานของโรเบิร์ตเลคเตอร์และศิลปินสำคัญรายอื่นๆในฝรั่งเศสมานานแล้วหลังจากที่พวกนาซีเข้ามายึดครองหนึ่งในภารกิจแรกๆของเกอริงก็คือจับโรเบิร์ตเลคเตอร์ในฐานะศิลปินชาวสลาฟคิดล้มล้างและยึดภาพวาดที่เสื่อมทรามให้มากที่สุดเท่าที่จะหาเจอเพื่อปกป้องสาธารณชนจากภาพเหล่านี้ภาพวาดถูกแยกไปเก็บไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวของเกอริงและฮิตเลอร์เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้ามาและปล่อยตัวท่านเขาออกจากคุกเขากับคุณหญิงมุรสกิก็พยายามจัดข้าวของทุกอย่างให้เข้าที่เดิมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คนรับใช้ในบ้านต่างก็ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพไปพลางๆก่อนจนกระทั่งท่านเขาได้กลับมานั่งหน้าขาตั้งวาดรูปอีกครั้งหนึ่งโรเบิร์ตเลคเตอร์ดูแลให้หลานชายพักผ่อนในห้องให้เรียบร้อยห้องนอนที่เตรียมไว้ให้ฮันนิบาลกว้างและสว่างไสวมีภาพแขวนและภาพโปสเตอร์ช่วยให้ผนังหินดูมีชีวิตชีวาขึ้นมามีหน้ากากสำหรับเล่นเคนโดและดาบไม้ไผ่ไขว้กันอยู่บนผนังถ้าฮันนิบาลพูดได้เมื่อไหร่เขาคงถามถึงคุณหญิงบทที่15ฮันนิบาลอยู่คนเดียวในห้องได้ไม่ถึงนาทีก็ได้ยินเสียงเคาะประตูชิโยสาวใช้ของคุณหญิงมุรสกิยืนอยู่หน้าห้องเธอเป็นเด็กสาวชาวญี่ปุ่นวัยไล่เลี่ยกับฮันนิบาลตัดผมบ๊อบสั้นแค่หูชิโยประเมินเขาอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็กระพริบตาเหมือนกับเหี่ยวคุณหญิงมุรสกิส่งคำทักทายและความหวังดีมาให้เธอพูดโปรดตามดิฉันมาชิโยผู้เคร่งเครียดและจริงจังกับงานพาเขาไปยังห้องอาบน้ำซึ่งอยู่ในโรงหีบองุ่นหลังเก่าต่อเชื่อมออกไปจากปราสาทเขาเลคเตอร์เปลี่ยนห้องหีบองุ่นสำหรับทำวายให้เป็นห้องอาบน้ำแบบญี่ปุ่นเพื่อเอาใจภรรยาทั้งสำหรับหีบองุ่นตอนนี้มีน้ำร้อนอยู่เต็มผลิตจากเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อรูปโกลเบิร์กซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องกลั่นเหล้าคอนยักษ์ทองแดงห้องอบอวลด้วยกลิ่นควันไม้และโรสแมรี่เชิงเทียนเงินวางอยู่รอบๆถังหลังถูกฝังไว้ในสวนช่วงสงครามชิโยไม่ได้จุดเทียนสำหรับฮันนิบาลแค่หลอดไฟก็พอแล้วจนกว่าสถานะของเขาจะชัดเจนชิโยส่งผ้าเช็ดตัวกับเสื้อคลุมให้เขาแล้วชี้ไปที่ฝักบัวตรงมุมห้องอาบน้ำตรงนั้นก่อนขัดตัวให้เกลี้ยงก่อนจะลงไปแช่ในอ่างด้วยนะคะเธอพูดหลังอาบน้ำพ่อครัวจะทำไข่เจียวให้แล้วคุณจะได้พักเธอทำหน้าใส่เขาซึ่งอาจจะเป็นการยิ้มก็ได้
จากนั้นก็โยนส้มลงไปในถังอาบน้ำและรอนอกห้องให้เขาผลัดเสื้อผ้าเมื่อเขาส่งเสื้อผ้าออกมาเธอใช้นิ้วสองนิ้วคีบมันอย่างระมัดระวังจับพาดกับไม้แขวนในมืออีกข้างและเดินถือจากไปฮันนิบาลสะดุ้งตื่นมาอีกทีก็เย็นแล้วเวลาที่อยู่ในโรงทหารเขาก็ตื่นด้วยอาการสะดุ้งแบบนี้เขาเคลื่อนไหวแต่ในตาจนกระทั่งเห็นว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเขารู้สึกว่าตัวเองสะอาดเมื่ออยู่บนเตียงที่สะอาดแสงสนธยาของฝรั่งเศสทอลอดหน้าต่างเข้ามาเป็นลำยาวกิโมโนผ้าฝ้ายวางอยู่บนเก้าอี้ข้างๆเขาหยิบมาสวมพื้นหินบนเฉลียงนั้นเย็นสบายเท้าขั้นบันไดหินสึกกร่อนเหมือนบันไดที่ปราสาทเลกเตอร์จากข้างนอกใต้ท้องฟ้าสีม่วงเขาได้ยินเสียงต่างๆจากครัวกำลังมีการเตรียมอาหารเย็นกันอยู่สุนัขมัสทิฟเห็นเขาและกระดิกหางสองครั้งโดยไม่ลุกขึ้นมีเสียงพินญี่ปุ่นดังมาจากห้องอาบน้ำฮันนิบาลเดินตามเสียงดนตรีไปหน้าต่างฝุ่นจับเรืองรองด้วยแสงเทียนข้างในฮันนิบาลมองเข้าไปชิโยนั่งอยู่ข้างอ่างพลางดีดสายโคโตะตัวยาวงามสง่าคราวนี้เธอจุดเทียนด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นส่งเสียงคลุกคลุกคลักคลักไฟข้างใต้ทำเสียงเปรี้ยและส่งประกายไฟปลิวขึ้นด้านบนคุณหญิงมุรสกิแช่น้ำอยู่เหมือนดอกไม้น้ำในคูซึ่งพวกหงมาว่ายน้ำกันโดยไม่ส่งเสียงร้องฮันนิบาลจ้องดูเงียบกริบราวกับหงและกางแขนออกเหมือนกางปีกเขาถอยจากหน้าต่างและเดินกลับห้องผ่านยามสนธยาความรู้สึกหนักอึ้งที่หน้าประหลาดโถมทับบนตัวจากนั้นเขาล้มตัวลงนอนอีกครั้งห้องนอนใหญ่ยังมีฐานหินเหลือเพียงพอที่จะส่องประกายจับเพดานท่ามกลางแสงสลัวเขาเลกเตอร์ตื่นตัวด้วยสัมผัสและเสียงของคุณหญิงมุรสกิคิดถึงคุณจังฉันรู้สึกเหมือนตอนที่คุณติดคุกเลยเธอพูดฉันนึกถึงบทกวีของบรรพบุรุษโอโนโนโคมาจิเมื่อพันปีที่แล้วบทกวีสะเทือนอารมณ์มากเลยนะผมอยากรู้จังว่าเธอพูดว่าอะไรบทกวีบอกว่าฮิโตะนิอาวังซึกิโนนากิโยวะโอโมอิโอคิเตะมุเนฮาชิริบินิโคโคโรยากิโอริคุณรู้สึกว่ามันเหมือนเสียงดนตรีไหมคะหูแบบชาวตะวันตกของโรเบิร์ตเลกเตอร์อาจไม่รู้สึกว่ามันเหมือนเสียงดนตรีแต่เขารู้สึกได้ว่าดนตรีสัมผัสอยู่ตรงไหนจึงตอบเสียงกระเสาโอพระเจ้ารู้สึกสิแปลให้ผมฟังหน่อยได้ไหมไม่มีทางเห็นเขาในคืนไร้เงาจันทร์ฉันนอนไม่หลับโหยหาไฟแผดเผาใจในสวงมอดไม่ดวงใจลุกเป็นไฟพระเจ้าชีบาเธอปรนเปรือให้อย่างเลิศล้ำเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องออกแรงนาฬิกาเรือนสูงในห้องโถงปราสาทตีบอกเวลายามดึกส่งเสียงก้องเบาๆไปตามระเบียงหินสุนัขมัสทิฟตัวเมียในข้อขยับตัวและหอนโหยหวนตอบนาฬิกาฮันนิบาลพลิกตัวระหว่างนอนอยู่บนเตียงสะอาดๆของตัวเองแล้วก็ฝันอากาศในโรงนาหนาวเย็นเด็กๆถูกดึงเสื้อลงจนถึงเอวขณะที่ไอ้ตาฟ้ากับไอ้มือพังผืดจับเนื้อหนังตรงต้นแขนดูทีละคนพวกที่เหลือครางหนิงและเดินงุ่นง่านราวกับไฮน่าที่ต้องรอส่วนนี้ก็เจ้าคนที่คอยยื่นชามมาให้มิชาตัวร้อนและไอแม่หนูหันหน้าไปให้พ้นจากลมหายใจคนพวกนี้ตาฟ้าคว้าโซ่รอบคอเด็กๆเลือดกับขนจากหนังนกที่เพิ่งกินไปติดอยู่ตามใบหน้าของตาฟ้าเสียงเพี้ยนๆของไอชามดังขึ้นเอาเธอไปไงไงเธอก็ต้องตายอยู่ดีไอเด็กนี่จะอยู่ต่ออีกหน่อยไอ้ตาฟ้าหลอกมิชาอย่างน่ากลัวมาเล่นด้วยกันมาสิมาเล่นด้วยกันไอ้ตาฟ้าเริ่มร้องเพลงและไอ้มือพังผืดก็ร่วมร้องด้วยยังมีชายตัวน้อยยืนเงียบงันคอยอยู่ในป่าชายตัวน้อยสวมเสื้อคลุมตัวเล็กแดงจับตาไอ้ชามเอาชามมามือพังผืดหยิบขวานไอ้ตาฟ้าคว้าตัวมิชาและฮันนิบาลกรีดร้องใส่พวกเขาฝังฟันลงบนแก้มไอ้ตาฟ้าแขนมิชาห้อยต่องแต่งพยายามดิ้นรนเพื่อจะหันกลับมามองพี่ชายมิชาเสียงร้องกังวานไปตามระเบียงหินเขาเลกเตอร์กับคุณหญิงมุรสกิวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องของฮันนิบาลเขาใช้ฟันฉีกหมอนจนขนนกปลิวว่อนฮันนิบาลส่งเสียงคำรามและกรีดร้องเหวี่ยงตัวไปมาต่อสู้กัดฟันกรอดๆเขาเลกเตอร์ถมลงไปทับตัวฮันนิบาลใช้ผ้าห่มห่อแขนเด็กชายไว้จากนั้นก็เอาเข่าทับผ้าห่มเย็นไว้ด้วยความกลัวว่าฮันนิบาลจะกัดลิ้นตัวเองคุณหญิงมุรสกิจึงดึงสายรัดเสื้อคลุมของเธอออกมาเธอบีบจมูกเขาจนต้องอ้าปากหายใจแล้วก็ยัดเชือกเข้าไปให้กัดฮันนิบาลตัวสั่นและหยุดนิ่งราวกับนกตายเสื้อคลุมเธอเปิดและเธอกอดเขาไว้ใบหน้าของเด็กชายที่ซุกอกเธออยู่เปียกชุ่มเปรอะไปด้วยน้ำตาแห่งความข้างแค้นมีขนนกติดแก้มอยู่แต่เธอกลับถามท่านเขาว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ